สวัสดีครับสวัสดีครับน้องใหญ่สวัสดีครับวันนี้ไอคุกครับเราได้ทำการทดลองอีกแล้วครับทดลองครับเมนูใหม่อีกแล้วครับค้นคว้าและวิจัยมาครับเมนูนี้มีชื่อว่าข้าวเจียวไข่คุกแป้งแป้งข้าวเจียวไข่คุกแป้งถูกไหมถูกนะเคยกินไหมน้องใหญ่ครับไม่เคยทำไม่เคยกินถามตรงครับถามตรงครับไม่เคยเหมือนกันครับอย่างแรกครับไข่ครับไข่ครับผมแล้วก็ข้าวโหว่างี้เลยครับอันนี้ครับก็เป็นแป้งทอดแป้งชุบทอดปรุงสำเร็จแป้งชุบทอดปรุงสำเร็จครับแล้วนี่ก็ต้นหอมครับนิดนึงแล้วก็น้ำมันครับแล้วนี่ก็ซีอิ๊วขาวครับและนี่ก็น้ำมันหอยและนี่ก็ซอสมะเขือเทศและซอสพริกเราเอาน้ำอุ่นทำอะไรครับมาเทแป้งลงไปมาผสมกับแป้งจริงๆน้ำเย็นก็ได้ครับไม่ซีเรียสเพราะเดี๋ยวนี้ผงเขาทำแบบพิเศษครับมันมีเอ้ยมันมีกลิ่นนะครับน้องใหญ่มันมีเม็ดอะไรไม่รู้พี่เอกกลิ่นมันแปลกๆนะไม่เคยเห็นครับเดี๋ยวลองละลายดูก่อนครับลองละลายครับกลิ่นมันก็แปลกๆอ่ะครับอันนี้มีข้างหลังเขาบอกว่ามีส่วนประกอบของแป้งสาลีแป้งข้าวโพดแป้งมันผงฟูมีเครื่องเทศด้วยมีเครื่องเทศด้วยครับมีเครื่องเทศด้วยผมว่ากลิ่นเนี่ยมันมาจากเครื่องเทศเนี่ย 5% เลยประมาณนั้น 5% กลิ่นแต่กลิ่นเนี่ยมันลอยนะกลิ่นมันไม่ไหวครับกลิ่นเครื่องเทศครับใส่ไข่ครับใส่ไข่ครับแล้ววันนั้นเราใช้ไข่ประมาณเราใช้ไข่ไป3ฟอง3ฟองนะไม่ต้องประมาณใช้3ฟองนี่ฟองที่3ลงมาแล้วฟองที่3ลงมาแล้วไม่ได้โม้ปากตีมันเข้ากันเอาซอสซีอิ๊วขาวมาดับกลิ่นคาวไข่นิดนึงใส่ไปรสชาติน้ำมันหอยนิดนึงครับดูโอ้โหดูลายเส้นอาร์ตว่ะดูลายเส้นครับตีต่อครับตีต่อไปครับน้องใหญ่ก็ชอบตีไข่อันนี้ข้าวครับชอบเป็นไข่ประมาณครึ่งถุงครับครึ่งถุงครับข้าวนั้นเราซื้อมากี่บาทนะ10บาทป่ะ7บาทครับ7บาทครึ่งถุงครับต่อจากนี้ไปฉันจะไม่กินข้าวเย็นก็มันไม่น่ากินเลยครับน้องใหญ่ครับดูโอ้โหมาเอาทอดดูครับไม่อยากทอดมันดูไม่ได้มันดูบอกตรงนะครับตอนขณะที่ทำไปเนี่ยมันดูแบบดูไม่น่ากินเลยครับดูไม่น่ากินนะครับแต่ไม่เป็นไรครับทอดเพื่อลองครับลองครับไหนๆก็ลองละเราไม่มีทัพพีครับเราใช้ชามญี่ปุ่นชามตักนี้เลยเทลงไปเทลงไปมันจะยังไงครับน้องใหญ่ครับมันจะกินได้ไหมครับผมก็คิดเหมือนกันครับเออแต่มันก็ฟูดีครับพี่เอกเออนะก็แปลกนะครับน้องใหญ่ครับพอมันอยู่ในกระทะแล้วมันดูดีดูดีลงไปแล้วดูดีครับไม่น่าเชื่อครับดูดีทอดไปด้านนี้ก็ดูดีแล้วโอเคพอได้ฟูนะครับอุณหภูมิครับของน้ำมันครับน้องใหญ่น้ำมันใช้ไฟอ่อนๆนะครับเพราะว่ามันมีแป้งเป็นส่วนผสมด้วยแต่ต้องร้อนใช่น้ำมันต้องร้อนแต่ใช้ไฟอ่อนครับนี่หน้าตาดูดีครับดูดีกลิ่นครับหอมนะครับขึ้นมาแล้วเราก็โรยต้นหอมที่เราเตรียมไว้ปึ๊บและเมนูนี้ก็คือข้าวเจียวไข่คุกแป้งเดี๋ยวไปชิมโอ้โหครับมาปักอาวุธละโอ้โหดูในการชักหนึ่งว่าชักมีดครับน้องใหญ่ครับผมจะกินกับซอสพริกส่วนผมก็ซอสมะเขือเทศครับครับเอาละครับไม่พูดพร่ำทำเพลงครับชิมนะครับมับกินก่อนครับจึ๊บจับผมอยากจะบอกว่าเป็นอีกเมนูนึงครับที่เราทำแล้วดูไม่น่ากินครับแต่พอทำเสร็จแล้วครับผมรสชาติดีอร่อยครับดีมากเลยครับไม่น่าเชื่อนะครับอร่อยจริงๆไม่ได้โม้นะครับกรอบนอกดีนะเดี๋ยวผมกินต่อครับครับผมอยากจะบอกว่าความนุ่มของข้าวเนี่ยครับแล้วก็ความกรอบของตัวแป้งที่เขากัดเนื้อไข่ใช่มันลงตัวมันพอดีเป๊ะเลยครับมันอร่อยอ่ะรู้จะพูดยังไงครับน้องใหญ่ว่าไงครับก็แปลกดีครับแปลกดีนะครับพี่เอกว่าอร่อยมันบอกไม่ถูกเดี๋ยวพี่เอกครับมี SMS จากทางบ้านครับส่งมาบอกว่าอยากให้เราลองทอดให้กรอบนี่ครับเราก็สนองนิดเลยครับนี่ครับกรอบเลยทอดทิ้งไว้นานกว่าเดิมอีกหน่อยนึงเป็นสีน้ำตาลนิดๆละเอาละครับไม่รอแล้วครับผมโอ้ยดังกรอบเลยทีเดียวครับเอาละครับเดี๋ยวผมลองชิมครับ SMS มาบอกให้ทอดให้กรอบๆมันจะเป็นไงซอสก่อนครับกรอบกรุบกรอ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 บบอกเลยครับว่าอร่อยขึ้นกรอบจริงๆด้วยครับอร่อยขึ้นครับน้องใหญ่ครับก็กรอบเลยความนุ่มของข้าวเนี่ยยังเหมือนเดิมครับแต่ความกรอบของแป้งกรอบมากขึ้นโอ้ยแล้วเนื้อกรอบเลยใช่เนื้อไข่นี่ออกมาดูดีมากครับคือมันอร่อยอยู่แล้วครับใช่ข้าวก็นุ่มๆแป้งกรอบๆไข่หอมๆอุ้ยลงตัวครับก็อยู่ที่ว่าใครจะชอบแบบกรอบหรือแบบไม่กรอบนะครับเอาละครับเมนูนี้ผมบอกได้เลยครับว่าลองทำกินดูที่บ้านครับอร่อยและ
นุ่มนวลหอมชวนกินน่าลองลองทำดูได้เลยครับครับผมว่าเมนูนี้เยี่ยมเยี่ยมครับเยี่ยมครับ